สวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยเสสุวรรณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิตริยาศักดิ์ไซดาค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพหานาสินครับสาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจครับในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหอยเชอรี่ค่ะและตอนนี้นะครับพวกเราก็ยืนอยู่ที่หมู่บ้านดอนตะโงะนะครับหมู่บ้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเป็นหมู่บ้านที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหอยเชอรี่ของเราในวันนี้นะครับตามไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับตามมาเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับพวกเราก็ยืนอยู่ที่ท้องทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับที่อยู่ของหอยเชอรี่นะครับตามพวกเราสองคนมาเลยครับตามมาเลยครับทางครับตามมาเลยครับเอาไปไว้คุณบอกครับและตอนนี้นะครับพวกเราสองคนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเหนื่อยมากครับตอนนี้ครับและนะครับตอนนี้พวกเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสำรวจหอยว่าหอยนั้นจะอยู่ในลักษณะที่แบบใดนะครับตามผมมาเลยครับค่ะทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยนะครับโอ้ไม่เห็นจะลำบากเลยเจอแล้วนะครับสำหรับหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่จะชอบอาศัยอยู่ตามแม่น้ำนะครับจะชอบวางไข่อยู่บนกอหญ้านะครับเพื่อป้องกันสัตว์ที่จะมาจิกกินไข่ของมันนะครับนี่คือลูกไข่ของหอยเชอรี่นะคะจะออกไข่ได้300ถึง 3,000 ฟองนะคะจึงเป็นการแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากของแต่ละปีค่ะครับและต่อไปนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับโทษของหอยเชอรี่นะครับว่ามีผลต่อเกษตรกรของชาวนาอย่างไรบ้างนะครับตามพวกผม2คนมาเลยครับตามมาเลยครับมาเลยค่ะครับสําหรับพื้นที่ที่พวกผม2คนยืนอยู่ตรงนี้ก็นะครับก็คือพื้นที่ที่หอยเชอรี่นะครับกัดกินต้นข้าวของเกษตรกรในนานะครับทําให้เกษตรต้นข้าวในของเกษตรกรนะครับเกิดความเสียหายนะครับเราจะสังเกตดูได้เลยนะครับพื้นที่ที่ถูกกินกับพื้นที่ที่ไม่ถูกกินนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับแตกต่างกันมากเลยค่ะนี่นะครับพวกเราสองคนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูบทลงโทษของเจ้าหอยตัวร้ายกาจตัวนี้นะครับว่าเกษตรกรนั้นจะมีวิธีการกำจัดหอยเชอรี่นี้อย่างไรนะครับตามพวกผมมาเลยครับตามมาเลยครับครับและตอนนี้นะครับพวกเราสองคนก็ได้มาถึงหมู่บ้านดอนตะโงะแล้วนะครับหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่แปรผลิตภัณฑ์จากหอยนะครับเกิดที่เรียกว่าสร้างรายได้เนาะให้กับชุมชนของหมู่บ้านนะครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณลุงสกลกิจวงศรีไข่หรือคุณลุงบานนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับพวกเราสองคนอยากจะทราบว่าหอยเชอรี่ที่เป็นเขาเรียกว่าศัตรูพืชในนาของเกษตรกรนี้เราจะสามารถแปรสภาพหรือสร้างรายได้ยังไงให้กับหมู่บ้านของคุณลุงบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังครับก่อนขั้นแรกเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปหาหอยเชอรี่ที่หนองหารเราต้องมีแบตเตอรี่มีเรือเราจะออกไปหาตอนประมาณสัก5โมงเย็นเราต้องเตรียมการลงไปแล้วพอประมาณสักทุ่มหนึ่งเราก็เริ่มหาแล้วหอยเชอรี่มันไม่อยู่ตอนกลางวันหรอครับคุณลุงตอนกลางวันมันจะออกน้อยกว่าตอนกลางคืนเพราะตอนกลางคืนออกหากินมันจะขึ้นมากินหญ้าแล้วเราก็ไปหาจับมันใช้เรือออกไปพอได้นะเราออกไปหาประมาณทุ่มหนึ่งเรากลับมาก็ประมาณสักตีสามโอ้โหคือว่าดึกเนาะตีสามไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับไม่ได้นอนครับแล้วไงต่อครับแล้วเราต้องเราได้มาแล้วเราต้องกลับมาแล้วมันจะก่อไฟแล้วตั้งกำลังที่เราเตรียมไว้แล้วที่เรามีแล้ว
พอน้ำเดือดเราเอาหมอยลงกระมังคุณลุงครับต้มนานเปล่าครับต้มประมาณสัก25นาทีครับเราก็ต้องดูก่อนเราต้องใช้เหล็กคีบขึ้นมาดูแล้วเราเปิดฝาดูอ๋อเราต้องสังเกตที่ฝาของหอยใช่ไหมครับครับถ้าฝาหอยเปิดก็แปลว่ามันสุกแล้วใช่ไหมคะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอมันสุกแล้วเราจะต้องตักออกตักออกมาเรามาใช้ซ้อนหางซ้อนปักหัวมันออกมาแล้วมาปาดตามันออกตานี่ทิ้งเลยใช่ไหมครับตานี่ไม่ทิ้งครับเอาไปให้เป็นอาหารเป็ดก็ได้หรือเอาไปใส่นาก็ได้เป็ดปุ๋ยสารพัดประโยชน์จริงๆเนาะพอหัวมันเรามาพอได้หัวมันออกมาแล้วเราปาดตาเสร็จเรียบร้อยเราไปล้างครับผมถ้าเราจะไปทำกินเราก็ทำได้ทำอะไรได้บ้างครับหอยเชอรี่อย่างไปก้อยไปยำอย่างนี้หรือเราจะไปย่างเป็นบาร์บีคิวก็ได้โอ้ยอดจริงๆนะครับแต่ส่วนมากที่หมู่บ้านเราตะงุนี้เราจะขายส่งก็มีพ่อค้าคนกลางเขารับซื้อครับผมในกิโลละประมาณ40บาทตอนนี้แล้วรายได้ต่อวันและต่อเดือนนะครับคุณลุงพอจะเฉลี่ยได้ไหมครับช่วงนี้มันหอยมันน้อยมันก็ได้ประมาณ 700-800 ต่อวันโอ้โหขนาดน้อยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นเดือน5เดือน6ของไทยเราฝนตกใหม่ช่วงฝนตกใหม่มันจะได้ประมาณ 1,000 หรือ 1,500 ต่อวันอ๋อครับถือว่าเยอะนะครับสำหรับหอยเชอรี่เนาะที่แบบที่ว่าคนมองแล้วมันไม่มีค่านะครับแต่ชาวบ้านดอนตะโงกนั้นสามารถที่จะนำมาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านนะครับและวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงบานนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากครับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่ได้เวลาจี้หอยเพื่อนเอ่ยคือดังเคยกันนั่นสังสรรค์กันจัดวางในเวลาว่างๆมาแกล้งร่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาเพิ่งเล่นลมเย็นๆได้พัดพาเราเด็ดๆอยู่บ้านท้องแกล้งอยู่ทงหน้าล้อเลียนตามข้ามน้ำข้ามน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปลาพวกนั้นล่ะโตกันมันเป็นโตมาใส่กระตาเต็มหามาซอยกันปาบมากินหอยอับดีแล้วก็ย่างข้ามเป็นของแกล้มอย่างดีมันแซ่บอีหลีหอยจีแกล้มเราตะเว้นคล้อยบ่ายฟ้าเป็นล้างดอกซอนล้ำกรอนฟองแอวล้ำใส่แขนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนำทำนาทีจีหอยแลกทะยอยเมื่อหินบินมาเสิร์ฟที่มีหอยจีพันห้อนมาผ่อนนั่งเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาม้วนแท้นาเฮฮาสุขสันต์หอยปากพ่วงแก้มเราเท่ากันทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีเรื่องสุราก็ยินมาจัดหน่อยตะเว้นคำคอยเฮาก็ถอยเลยครับสำหรับอาหารที่เราทำเสร็จก็คือก้อยหอยตะกี้นี้นะครับเราก็จะมาทำการร่วมรับประทานกันกับเพื่อนๆในวงนะครับของรายการแล้วนะคะครับใช่แล้วครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าหอยเชอรี่นั้นจะมีโทษที่ทำให้เกษตรกรของเรานะครับ
เกิดปัญหานะครับแต่ในอีกทางหนึ่งของหอยเชอรี่นะครับก็ยังสามารถนำมาเป็นทำเป็นอาหารแปรรูปแล้วก็ออกขายออกจำหน่ายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับสามารถจุนเจือครอบครัวนะครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกผมก็จะขอเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆกันนะครับแอลลำใส่แขนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนำทำนาทีที่หอยแหลกทะย้อยมาหยิ่มดินมาเสิร์ฟพี่พี่มีหอยจีฮอนฮอนมาปอนนั่งเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาม่วนแท้นาเฮฮาสุขสันต์หอยปากกวงแก้มเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีเรื่องสุราก็ยินมาจักหน่อยตะเว้นคำคอย